พบโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินทวัฒน์ในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนอกเหนือจากในประเด็นที่ผมทิ้งค้างไว้เรื่องของการเจรจาสันติภาพอเมริกันอิสราเอลก็มีเรื่องของประเด็นนะครับเรื่องการคอร์รัปชันในยุโรปบ้างซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่เราจะรู้สึกใหม่นะฮะปัญหาคอร์รัปชันวันนี้เห็นไปได้ทั่วไปแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ของยุโรปเราก็มีความรู้สึกว่ายุโรปไม่น่าจะมีเรื่องของคอร์รัปชันแต่ปรากฏว่าสูงพอสมควรทีเดียวครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยทางฝั่งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูเรื่องของการเจรจาสันติภาพนิดหนึ่งของอิสราเอลกับสหรัฐนะครับเมื่อไหร่แล้วผมก็ได้คุยไปว่าจริงๆการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยมันเรื่อยมายาวนานทีเดียวนะครับย้อนกลับไปดูสั้นๆนะครับในปี1967ขออนุญาตใช้ปีฝรั่งก็เมื่ออิสราเอลทำสงคราม6วันมีศักยภาพในการรบสูงนะครับก็ชนะสงครามก็เขายึดครองเขตเวสต์แบงค์อะไรเงี้ยแล้วก็ทางปาเลสไตน์ก็มีผู้นำอย่างยกตัวอย่างกรณียัสเซอร์ฟัตซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีความห้าวหาญแล้วก็ได้จิตวิญญาณจากคนปาเลสไตน์มาโดยตลอดสถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเปิดปิดเรื่องการเจรจาเนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เรื่องอาหรับสปริงก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มตั้งแต่ตูนิเซียเรื่อยมาจนถึงลิเบียอียิปต์อียิปต์ก็ยังไม่จบนะครับมาถึงซีเรียก็ดูเหมือนว่าอิหร่านเองก็มีประเด็นเรื่องพวกนี้แต่ว่าเนื่องจากสังคมเขาเข้มแข็งพอสมควรคงจำได้ถึงกรณีความขัดแย้งภายในที่แรงในสมัยท่านอดีตที่เข้าลงแข่งขันประธานดีซึ่งท่านก็ไม่ได้ชัยชนะนะครับท่านโมซาวีซึ่งลงแข่งขันอามาดีเนจัชเนี่ยมันก็พูดง่ายก็สะเทือนเรื่องของเสถียรภาพความมั่นคงในตะวันออกกลางพอสมควรเนี่ยทีนี้มาถึงยุคสมัยของประธานดีบารักโอบามาซึ่งนี่เป็นสมัยที่สองแล้วก็เป็นช่วงกลางเทอมของสมัยที่สองด้วยหลายคนบอกว่าประธานดีสหรัฐอเมริกาคงไม่ทำอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนกับเป็นช่วงที่จะออกจากตำแหน่งนโยบายต่างๆก็คงไม่ได้เริ่มอะไรมากมายแต่บารักเองก็บอกว่าเขาก็จะทำแนวทางที่วางไว้ให้สำเร็จเท่าที่จะมีศักยภาพหรือกำลังในการทำได้นะครับเรื่องอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการเจรจาสันติภาพจอห์นแครีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ไปร่วมประชุมความมั่นคงที่มิวนิกในเยอรมนีนะครับทำให้รัฐมนตรีอิสราเอลไม่พอใจถึงกับระบุว่าการเจรจาสันติภาพครั้งนี้เหมือนกับมาบังคับอิสราเอลทีนี้การเจรจาเนี่ยก็แน่นอนอิสราเอลไม่เห็นด้วยไปเจรจาแม้แต่เจรจากับอิหร่านอะไรพวกนี้ขณะที่นายรัฐมนตรีนะทันยูฮูก็แสดงความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะพาดพิงถึงรัฐมนตรีต่างประเทศคือในจอห์นแครีโดยตรงระบุว่าความพยายามอะไรก็ตามที่จะคว่ำบาตรอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าไม่เหมาะสมไม่ชอบธรรมคือรัฐบาลอย่างที่ผมเรียนท่านฟังของพรรคเดโมแครตของนายบารักโอบามาในประธานดีบารักเนี่ยเขาก็มีแนวนโยบายเรื่องของสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศมหาอำนาจเส้นใหญ่ก็คงไม่ยอมให้อิสราเอลซึ่งถึงแม้จะเป็นมิตรที่สำคัญเนี่ยกระทำอะไรโดยที่อเมริกาต้องเป็นฝ่ายตามนะฮะนายมนตรีนะทันยาฮูขณะนี้เนี่ยของอิสราเอลก็เผชิญแรงกดดันจากหลายทางทั้งในพรรคร่วมรัฐบาลของท่านเองพรรคร่วมรัฐบาลนี่ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะอพยพชาวยิวออกจากพื้นที่ยึดครองในปาเลสไตน์อย่างที่ผมเรียนนะฮะไม่เห็นด้วยส
ซึ่งนโยบายนี้เป็นนโยบายเก่าของอาริชารอนจนกระทั่งท่านเสียชีวิตเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะนี่ก็เป็นแรงกดดันต่างๆที่ต้องการให้ยุติการสร้างถิ่นฐานชาวยิวคือพูดง่ายให้ชาวยิวอพยพมาไม่ต้องกลับเข้าไปอีกนะครับนี้ทางด้านรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอิสราเอลท่านผู้นี้ชื่อนายนัฟตาลีเบนเนตก็เขาก็ไม่พอใจอิสราเอลนี่มีลักษณะหนึ่งในเรื่องของแนวนโยบายคือความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนก็ตามเนี่ยความเป็นชาติความเป็นเอกภาพของนโยบายเนี่ยอิสราเอลค่อนข้างมีสูงมากนะจะเห็นได้ว่ายากนะฮะที่จะพูดอะไรแตกต่างออกไปอิสราเอลก็ออกมาตอบโต้เนี่ยในขณะที่ธุรกิจในยุโรปและกองทุนต่างๆได้ยุติหยุดการลงทุนหรือการค้ากับอิสราเอลอันนี้ก็อย่างที่นทันยาฮูออกมาบอกว่าจะมาบอยคอตอิสราเอลเนี่ยคงไม่ได้ขณะนี้ยุโรปก็อยู่ในระหว่างการฟื้นตัวฟื้นฟูเนี่ยนะฮะมันก็มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้มากพอสมควรข้ามไปถึงนู่นนะฮะก็แคร์รีก็เดินทางไปในยุโรปเนี่ยถึงกับถูกเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเชื้อสายยิวนะครับเขาออกมาพูดเป็นภาษาอังกฤษและเยอรมันบอกว่าเหมือนกับว่าจอห์นแคร์รีคือฆาตกรให้ออกไปเป็นการตะโกนทำให้จอห์นแคร์รีก็ถือว่าเสียหน้าไปเหมือนกันในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับพูดง่ายโดยสรุปการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างเรียนท่านฟังไปเราไปดูเรื่องอื่นในยุโรปกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันในยุโรปหรือสหภาพยุโรปก็ปรากฏว่าอยู่ในระดับที่น่าตกใจนะฮะสมาชิกทั้งหมดของสหภาพยุโรปใน28ชาติเขาก็ถือว่าปัญหาคอร์รัปชันนี่เป็นตัวขัดขวางการยกระดับหรือการฟื้นตัวทางวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปทีเดียว ถ้าเราจะดูไปเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันในยุโรปอยากให้ท่านเห็นภาพกว้างนิดหนึ่งก็คือยุโรปมารวมกันเป็นขณะนี้28ประเทศเนี่ย เขาก็มีทั้งยุโรปเก่ายุโรปใหม่ที่พูดอย่างนี้ก็อาจจะพูดกันอย่างกว้างนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นทั้งสเปนโปรตุเกสอิตาลีประเทศเหล่านี้ถือเป็นยุโรปเก่าแล้วก็ค่อนข้างสร้างปัญหาทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราเห็นว่ากรีซเนี่ยปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันประชานิยมอะไรพวกนี้สูงมากเลยแล้วก็ยุโรปโดยเฉพาะยิ่งเยอรมนีก็ต้องควักเงินควักทองออกไปเพื่อจะเบลเอาท์หรือทำให้เศรษฐกิจของกรีซดีขึ้นสเปนโปรตุเกสก็เช่นเดียวกันนะฮะรวมทั้งอิตาลีเองตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกับว่าจะดึงเอาท่านเบรสคูนีซึ่งถูกสภาจัดการไปแล้วแล้วทางศาลก็เพ่งเล็งกันอยู่เป็นเจ้าพ่อทางด้านสื่อทีเดียวแต่ว่าก็ยังไม่ไหวเรื่องต่างเหล่านี้รวมกันเบ็ดเสร็จแล้วถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้ GDP ของยุโรปเนี่ยลดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคือต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันอันนั้นเป็นแนวทางของเขานะครับ เขาบอกว่าตัวเลขนะฮะงบประมาณประจำปีของ EU คือ 120,000 ล้านยูโรที่หายไปเนี่ยนะครับ มากกว่า5ล้านล้านบาทก็มากมายมหาศาลนะครับเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของสภาพยุโรปทีเดียวการมาที่การด้านกิจการภายในของสภาพยุโรปคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเธอชื่อนางเซซิเวียมาลสโตรมก็เปิดเผยรายงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นห่วงถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็บอกว่ามันกัดกร่อนความไว้วางใจในระบบประชาธิปไตยแน่นอนนะครับประชาธิปไตยก็คือภาคประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเมื่อไรก็ตามที่ผู้บริหารนักการเมืองเอาเงินทองไปใช้มากมายเนี่ยประชาชนก็ต้องเสียภาษีแล้วก็รีดภาษีกับประชาชน
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนโยบายเรื่องของการรัดเข็มขัดหรือในภาษาฝรั่งเขาใช้ austerity เนี่ยก็คือประชาชนนั่นแหละต้องรัดเข็มขัดแต่ภาษีนี่ไม่มีลดลงเลยเขามีความรู้สึกว่าประชาชนถูกรัฐเอาเปรียบถือว่าเป็นพันธสัญญาทางการเมืองที่สำคัญทีเดียวที่จะต้องประชาชนต้องมีอำนาจต่อรองเราก็เห็นได้ว่าในยุโรปในกรีซในสเปนโปรตุเกสซึ่งช่วงหลังไปเน้นหนักที่กรีซมากเนี่ยถึงก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นภายในประเทศเข้าทีเดียวทั้งเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือภาคประชาชนนะครับไม่ใช่ความเป็นรัฐแต่เมื่อเลือกไปแล้วอ้าวกลายเป็นใช้อำนาจบาดใหญ่ต่อประชาชนซะอีกมันก็เลยทำให้เรามาตั้งคำถามกันใหม่นะครับว่าประชาธิปไตยมันระบบการเมืองแบบไหนกันอย่างนั้นมันเป็นเผด็จการภายใต้กลไกของระบบการเลือกตั้งหรือเปล่านะฮะต่างๆเหล่านี้รายงานทุจริตคอร์รัปชันที่สภาพยุโรปอันนี้เป็นฉบับแรกนะฮะเขาก็ระบุว่าชาติ EU สภาพยุโรปที่ประชาชนในชาติเชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดเนี่ยแล้วก็คือกรีซสเปนอิตาลีแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเชโกสโลวาเกียสาธารณรัฐเช็กนะฮะ แล้วก็รองลงมาก็มีอย่างโปแลนด์สโลวาเกียแล้วก็ฮังการีเราก็เห็นได้ว่าที่ผมใช้คำว่ายุโรปเก่าเนี่ยเราก็นึกถึงกรีซสเปนอิตาลีแน่นอนนะโปแลนด์เป็นประเทศเก่าแต่ว่าอยู่ในอยู่ในบริวารของรัสเซียมาก่อนจนกระทั่งปี1908 1990 89 90นี่แหละสโลวาเกียฮังการีฉะนั้นคอร์รัปชันเกิดขึ้นตามรายงานฉบับแรกของ EU บอกว่ากว้างขวางมากตั้งแต่สัญญาการซื้อของภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างนั่นแหละครับไปจนถึงการให้เงินทุนสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆประชาชน1ใน12คนของสหภาพยุโรประบุว่ามีประสบการณ์ตรงหรือรู้เห็นการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมากก็ไปถามประชาชนด้วยนะครับรายงานฉบับนี้คงไม่ใช่เป็นรายงานที่คณะกรรมการเกี่ยวเรื่องการตรวจสอบคอร์รัปชันเขาดูอย่างเดียว มีการรวบรวมข้อมูลประเทศในแต่ประเทศเนี่ยประมาณ1,000กว่าคนนะครับ1,115คนผลสรุปในทางสถิติบอกว่า174นะครับเป็นจำนวนมากทีเดียว174ของกลุ่มที่ทำการสำรวจคือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์เรื่องคอร์รัปชันในแพร่หลายไปในภูมิภาคมากถ้าแยกเป็นประเทศเนี่ยประเทศยุโรปอีกด้านหนึ่งเนี่ยคอร์รัปชันน้อยมากเช่นเดนมาร์กฟินแลนด์ลักเซมเบิร์กกับสวีเดนนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาบอกไม่เคยแสดงความต้องการจ่ายเงินสินบนไม่มีเรื่องสินบนไม่เกิดแต่ว่าไอ้ประเทศกลุ่มที่ชุดแรกเนี่ยโอ้โหเรื่องสินบนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายเขาบอกว่าสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ลักเซมเบิร์กเนี่ยน้อยไม่มีเลยนะฮะไม่มีนี่ไม่ได้หมายถึงว่าอัตราการคอร์รัปชันอาจจะมีอยู่บ้างนะครับอยู่ว่าเขาบอกว่า120 129นะฮะก็ถือว่าต่ำมากแต่เรื่องสินบนนี่ไม่มีสำหรับในเยอรมันเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและเอสโตเนียเนี่ยมองว่าการคอร์รัปชันคือวิกฤตนะฮะระดับประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขเลยก็สำรวจปรากฏว่ามีเพียงแค่ร้อยละสองเท่านั้นที่เคยจ่ายสินบนนะฮะก็คือน้อยนิดในจำนวนร้อยคนก็มีแค่สองคนถ้าพูดกันเป็นจำนวนปริมาณคนนะฮะก็ทำให้ภาพพจน์ของยุโรปในส่วนประเทศเหล่านี้เนี่ยดีขณะที่ร้อยละ6ถึงร้อยละ29ของกลุ่มตัวอย่างในโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กลิทัวเนียบัลแกเรียโรมาเนียและกรีซเนี่ยเคยจ่าย
เรื่องของสินบนเนี่ยโอ้โหประมาณ 84% พูดง่าย199เนี่ยต้องจ่ายอันนี้มันก็แรงพอสมควรนะครับตัวเลขนี้พอออกมาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่บ่งชี้ถึงอนาคตของสภาพยุโรปเหมือนกันหลายท่านคงจำได้นะครับว่าในช่วงที่กรีซเจอวิกฤตการเงินมากๆเนี่ยถึงกับมีพวกวรุนแรงบางคนบอกให้แยกตัวออกมาแยกออกมาก็กลายเป็นยุโรปจนและกลายเป็นแบงค์รับได้นะฮะมันก็ต้องดูกันให้ละเอียดเหมือนกันว่าอะไรเป็นปัญหาก็ต้องแก้ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาก็ช่วยไม่ได้ฉันเป็นฉันอย่างนี้เยอรมันเขาถึงเดือดดานเนี่ยฮะแล้วก็เหนื่อยคนเยอรมันต้องทำงานเท่าไหร่เพื่อจะเอาไปช่วยคนขี้เกียจคนประชานิยมบ้าบอคอแตกเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วเราก็เกิดความไม่เป็นธรรมเหมือนกันโลกใบนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับลองไปดูนะครับผมพาท่านฟังไปดูเรื่องอื่นบ้างดีกว่ามันก็มีในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีนักแสดงท่านหนึ่งนะครับชื่อฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมนก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเรื่องของยาเสพติดอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งในนครนิวยอร์กมีเรื่องของปัญหาทางด้านยาเสพติดที่สูงมากนะครับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและคุมยาเสพติดแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยคนนี้ชื่อนายอาร์กิลคริโควอสกี้นะครับเข้าใจมีเชื้อสายทางด้านโปแลนด์อะไรพวกนั้นทางด้านยุโรปทางเหนือเขาก็ออกมาระบุว่าการเสียชีวิตของฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมนดาราภาพยนตร์ของอเมริกันเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีการเสพเฮโรอีนมากเกินไปเกินขนาดแล้วก็ช่วงนี้ก็มีตัวเลขเรื่องของการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายเนี่ยข้ามแดนเข้ามาในสหรัฐและเม็กซิโกเขาว่าข้ามมาทางลาตินด้านนู้นนะครับถ้าดูแผนที่อเมริกาเนี่ยเม็กซิโกก็อยู่ติดกับรัฐเท็กซัสแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ด้านตะวันตกด้านใต้เนี่ยก็เข้ามาเยอะแล้วก็แน่นอนนิวยอร์กเป็นรัฐที่มีเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเป็นเขตเมืองที่มีธุรกิจธุรกรรมใหญ่เนี่ยนั้นปัญหายาเสพติดก็เกี่ยวข้องกันพอสมควรนะครับ รายงานของคุณคอริโคสกี้เนี่ยก็บอกว่าการใช้ยาเสพติดเนี่ยเสียชีวิตของผู้มีชื่อเสียงเยอะเลยพวกง่ายดาราศิลปินพวกอะไรทำนองเนี้ยนะครับหรือว่านักธุรกิจอะไรบ้างแต่เท่าที่ดูเป็นข่าวก็มีนักร้องบ้างพวกศิลปินต่างๆนะครับเขาก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้พอสมควรเจ้าที่พิเศษดูแลทางด้านการปราบยาเสพติดของนครนิวยอร์กคนนี้ชื่อนายเจมส์ฮันเนี่ยนามสกุลแกก็คงจะเป็นฮันเตอร์ทีเดียวนะครับเจมส์ฮันก็ออกมาพูดถึงว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมายาเสพติดในนิวยอร์กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเหลือเกินแล้วก็ยาแก้ปวดที่มีฝิ่นเจือปนอย่างเช่นออกซิโคโดนนะฮะอันนี้ก็เป็นยาที่ใช้ฝิ่นเจือปนอยู่เพื่อลดความเจ็บปวดหรืออะไรทำนองนั้นนะครับเจ้าที่ระบุว่าคนจำนวนมากที่เริ่มต้นจากใช้ยาประเภทออกซิโคโดนเนี่ยจะหันไปใช้เฮโรอีนเพราะว่าดีกรีมจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้จากตัวเลขที่เขาพูดมานะครับเขาก็เป็นการเตือนคนอเมริกันโดยเฉพาะยิ่งเมืองใหญ่ๆอย่างนครนิวยอร์กนะครับ เขาว่าการเสพเฮโรอีนเนี่ยเพิ่มถึง145จากปี2549ถึง53ผู้เสียชีวิตไปแล้วก็ 3,000 กว่าคน 3,038 คนแล้วก็จะเพิ่มอีกนะครับเจ้าที่ก็ลำบากใจเขาบอกว่าฮอฟแมนเนี่ยอาจจะเป็นเฮโรอีนเจือเฟนตานีนนะครับซึ่งสารก็คงเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใช้ฝิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับประธานเจ้าที่การแพทย์ของนิวยอร์กคนนี้ชื่อดร.มาร์ตินเซปาล่าเนี่ยนะครับจากศูนย์บำบัดเขาก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย
มีการใช้เกินขนาดทำให้เสียชีวิตได้นะครับเจ้าที่ DEA ก็ชื่อเอรินมูเล่ในนครนิวยอร์กก็บอกว่ามีการเติมแต่งสารต่างๆแล้วโดยสรุปเนี่ยก็คือดาราคือคุณฮอฟแมนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องทำออทอปซีมีการพิสูจน์เรื่องของต่างๆละเอียดในทางนิติเวชเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ย เขาก็ทำเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าประเด็นที่ผมเรียนเพื่อฟังก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะยิ่งในเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กนะครับน่าจะลดลงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวเลขอย่างที่ล่าสุดที่ผมเรียนเพื่อฟังไปเนี่ยนะครับเพื่อฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องของเมืองใหญ่อย่างในนครนิวยอร์กเรื่องยาเสพติดผมก็มีบางประเด็นนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใน Time Magazine ก็ลงเป็นสารคดีหนึ่งเป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับเป็นเรื่องสั้นๆอยากจะฝากท่านฟังไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าในอเมริกาเรื่องของการวิเคราะห์วิพิสูจน์เรื่องของกัญชาที่คนไทยเราเรียกมาริวเป็นภาษาซัสเปนที่เรียกมาริวาน่าเนี่ยนะครับก็คือกัญชาเนี่ยเขาก็พิจารณาวิเคราะห์กันไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นสารที่ร้ายแรงมากถ้ารู้จักใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะไม่เป็นอันตรายเขาว่ากันไปนะครับบอกว่าบุหรี่เนี่ยจะแรงกว่าด้วยทั้งในแคลิฟอร์เนียหลายพื้นที่ก็ถือเป็นการใช้เป็นยาแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับโคโลราโดซึ่งเป็นรัฐอยู่ทางมิดเวสต์หรือว่าตอนกลางของประเทศเนี่ยเขาก็มีกฎหมายออกมาว่าถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่สภาผู้ออกนะครับภาคประชาชนนี่แหละออกก็มีการกระบวนการเขามีตั้งแต่การทำประชาพิจารณ์ทำการวิเคราะห์วิจัยพูดจากันจนกระทั่งท้ายสุดก็นำเสนอเป็นกฎหมายแล้วประชาชนบอกโอเค ประเด็นปัญหาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการค้าขายทำธุรกิจธุรกรรมกันร่ำรวยมหาศาลนะครับเงินเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันมีปัญหาหนึ่งทางด้านการเงินก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐต่างๆจะมีความเป็นอิสระแต่ว่ารัฐบาลกลางที่วอชิงตันเนี่ยเขามีกฎหมายควบคุมเรื่องยาเสพติดแล้วก็วิธีหนึ่งของการควบคุมของเขาคือการเส้นทางของเงินคืออเมริกาเฟดเรลเนี่ยระบบสหพันธรัฐของอเมริกันเนี่ยมี3เรื่องที่เขาเหมือนสงวนไว้ให้เป็นรัฐบาลเป็นเรื่องของรัฐบาลกลางคือเรื่องเงินงั้นเวลาเราพูดถึง Federal Reserve หรือ Fed อะไรพวกนี้มันก็มาจากคำว่าเป็น Federal Reserve ก็คือ Reserve ก็คือคลังนั่นแหละนะฮะของส่วนกลางที่เขาดูฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยอะไรต่ออะไรที่นักวิเคราะห์หุ้นต่างๆเขาดูเนี่ยมันก็มาจากตัวเนี้ยแล้วก็เขาก็พยายามที่ให้Federal Reserve เขาหรือ Fed เนี่ยมีความเป็นกลางที่สุดทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเพราะไม่งั้นเนี่ยจะก่อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่เป็นธรรมนะฮะฉะนั้น Federal Reserve ตัวนี้เขาก็ออกกฎหมายเรื่องเส้นทางเดินของพวกที่ขายยาปรากฏว่าคนที่ค้าขายที่โคโลราโดไม่สามารถจะเอาเงินเข้าแบงค์ได้เพราะว่าระบบธนาคารควบคุมโดยสหพันธ์หรือว่าโดย Federal ที่ว่าก็เกิดปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ฟังดูแล้วมันก็ตลกดีคือต้องหอบเงินสดกลับบ้านต้องหาที่เก็บเหมือนสมัยคนไทยโบราณนะฮะฝังไว้ใต้ดินฝังไว้ตามนั่นบ้างแล้วก็กลัวโจรขโมยเพราะว่าขโมยเริ่มรู้แล้วล่ะว่าพวกนี้เก็บเงินสดไว้เยอะพอไปเข้าแบงค์ไม่รับก็ถือว่าขัดกับกฎหมายของสหพันธ์โอ้โหเป็นปัญหากันเยอะนะครับตามที่ผมดูจากข้อมูลของ Time Magazine ฉบับเมื่อ 2-3 ฉบับมานี้เนี่ยถึงกับว่าบางคนก็บอกอันตรายกับตัวเขามากเลยไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังต้องมีการ์ดมีอะไรต่ออะไรเพราะว่าต้องหอบเงินสดทั้งสิ้นเลยก็ไม่ทราบเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันอย่างไรนะครับการแก้ไขปัญหาเรื่อง Federal Reserve ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าในระดับมวลรัฐจะทำอย่างไรอันนี้ก็เ
็ว่ากันไปเป็นการเจรจาก็เป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับไหนๆพูดเรื่องจะสิทธิ์ที่คุณฮอฟแมนเป็นเหยื่อไปแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เลยเอาเรื่องกัญชามาแถมๆไปท่านฟังครับรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินทวัฒน์ในช่วงเช้าหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก